ก่อนไปรับชมคลิปนะฮะผมก็ขออนุญาตเสียเวลาท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในตอนนี้นะฮะก็ผมได้พบว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แต่ยังไม่ได้กด Subscribe เราก็เป็นจำนวน 13% นะฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็จำเป็นก็อยากจะให้กด Subscribe กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันกด Subscribe กดแชร์กระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ RCMT Channel นะฮะพร้อมที่จะไปรับชมคลิปกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยRecording สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กับผมทีนะครับก็วันนี้เราจะมาอัดคลิปนะฮะพอดีไปเช็คมาในพาร์ทที่แล้วไอ้ไม่เชิงพาร์ทที่แล้วคลิปที่เราอยากรู้ว่าเอาที่ไอ้ Butterfly Kick กับNormal Kick ก็คือคลิกปกติมันต่างกันยังไงแล้วมันมีคอมเมนต์มาถามว่าพี่ครับ IP Surf นะมันเซิร์ฟอะไรอะครับนี่มีคำตอบให้คือเซิร์ฟนี้ชื่อว่า MCPH D นะฮะก็มันเป็นเชิงมีฟาสต์บิตมีมินิเกมหลายๆอย่างก็ IP ก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะแล้วก็ตรงนี้คือหน้าจอให้นะฮะโอเคเราเข้าเซิร์ฟกันดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนี่เราก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วนะฮะก็เข้ามามันจะอยู่ในส่วนไหนของเซิร์ฟนี้ไม่รู้แหละแต่ว่านี่ผมเข้ามาในส่วนเบดวอลนะคือมันจะมีหลายอย่างนะฮะกดเข็มทีเราจะมีหลายอย่างคืออันนี้ผมรู้นิดหน่อยอะแต่ว่าคือก็ไม่รู้นะฮะไอพวกแต่ตรงเนี้ยไอช่อง2 5 7 9คือผมไม่ยุ่งนะคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าคืออันนี้จะพามาดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมี Bit Wall Fast Builder ก็คือเอาไว้ฝึก Fast Bit แหละแล้วก็มี Snow Battle อะไรก็ยังไม่เคยเล่นอ่ะพวกนี้คือไม่เคยเล่นหมดเลยMoon Hunt อะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยไม่ดิเรียกว่ามินิเกมอะไรอันนี้ไม่รู้นะคือไม่เคยเล่นเลยคือเคยเข้าแค่สองอันนี้นะฮะแค่เบสวอลกับฟัดบิลด์ด้วยแล้วก็มีอะไรเยอะแยะอ่ะมินิเกมหลายอย่างเลยโอเคนะฮะก็มันเล่นกันได้แต่ทีนี้ผมจะไปฟัดบิลด์นะเพราะฟัดบิลด์อ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟัดบิลด์มีคนเล่นมันเล่นเยอะง่ายที่สุดแต่เบสวอลมันคนเล่นแล้วมันเล่นยากไงคือเข้าใจปะคือเล่นแล้วมันแบบคือมันเล่นแบบมันมีแบบคนมันเล่นน้อยอะเรื่องอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคกดคลิกซ้ายก็เป็นการแบบจอยออโต้นะแต่ถ้าคลิกขวาก็เลือกเอาได้นี่นะฮะก็จะมีโซนไว้ฟัชบิดได้นะนี่ก็ฟัชบิดเอาไว้อันนี้ไว้โซนฟัชบิดนะเอาไว้ฝึกต่อบล็อกได้นะฮะก็ใครอยากจะฝึกต่อบล็อกก็มาชิดเซิร์ฟนี้ได้แล้วบล็อกชอบหายด้วยนะประเด็นคือไม่ค่อยชอบตรงนี้เลยแหละก็แค่พามามาดูนะฮะว่าเซิร์ฟนี้มันมีอะไรบ้างแค่นี้หน่อยเพราะว่ามีคนบอกคือถามมันก็แบบขี้เกียจตอบเนาะก็คือจะอ่านคอมเมนต์นี่แหละแต่ไม่ได้กดหัวใจให้เดี๋ยวไปกดให้นะก็ใครก็มันมีหลายๆคลิปอะที่ช่วงนี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างเลยเนาะนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าถามว่าเฮ้ยตรงเนี้ยพี่แล้วตรงเนี้ยมันต่อตรงเว้ยพี่แต่ว่าคือคำถามว่าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยไอต่อเฉียงอะอยากจะต่อยังไงแบบอย่างเงี้ยคือต่อมันต้องต่อตรงไหนอะพี่อะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันต่อไม่ได้แล้วต้องไปมันจะหันขวามันนะฮะคือไม่ดิคือตอนเกิดอะมันจะหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเราหันหลังมาเลยแล้วมันจะมี NPC ตรงนี้นะฮะกดคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้นี่ก็จะสลับโซนนะฮะเป็นโซนไว้ต่อเฉียงนะก็ช่วงนี้ก็ค่อยๆเริ่มชินแล้วนะเนี่ยดูดิเริ่มชินแล้วต่อเฉียงขึ้นเริ่มชินแล้วนะฮะโอเคนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละแค่พามาดูเซิร์ฟนะฮะก็สับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้แหละก็สับคลิปนี้ค่ะใครชอบใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย